บรรยากาศไปชมสีสันความน่ารักกันบ้างนะคะโดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเสริมค่ะที่เกิดจากความรักนะคะความชื่นชอบในสีสันและเอกลักษณ์ของไก่แจ้นะคะที่สามารถสร้างรายได้ต่อเดือนนะคะนอกเหนือจากงานประจำได้มากกว่าเดือนละ 10,000 บาทเลยนะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะไก่แจ้ขาวหางดำและขาวที่ถูกเพาะและพัฒนาสายพันธุ์จนเรียกว่าเกิดเป็นความนิ่งของสายพันธุ์โดยใช้เพียงพื้นที่หลังร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตรใช้เวลาว่างจากอาชีพค้าขายปุ๋ยและสินค้าเกษตรนำความชื่นชอบส่วนตัวมาสร้างเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้นับหมื่นบาทต่อเดือนโดยนายอดิศักดิ์ หิรัญคำเจ้าของร้านบ้านเกษตรในตำบลกระโทกอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาได้เล่าให้ฟังถึงความชื่นชอบในสายพันธุ์ของไก่แจ้ที่มีความสวยงามมีสีสันต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นจึงได้ใช้เวลาว่างและพื้นที่หลังร้านขายอุปกรณ์การเกษตรซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มา 1-2 คู่ทดลองเพาะและพัฒนาสายพันธุ์แบบลองผิดลองถูกด้วยตนเองโดยศึกษาจากผู้ที่รู้เรื่องราวของไก่แจ้ขอคำแนะนำจนสามารถพัฒนาสายพันธุ์ไก่แจ้ออกมาได้ตรงตามสเปคที่สามารถส่งเข้าประกวดได้จึงได้ตัดสินใจส่งเข้าประกวดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆทั้งการจำหน่ายและการส่งเข้าประกวดสำหรับไก่แจ้ที่เป็นที่นิยมมี2สายพันธุ์คือพันธุ์ไทยและพันธุ์สากลส่วนสีสันนั้นมีการพัฒนาสายพันธุ์ในกลุ่มนักประกวดและการตลาดส่วนรูปร่างของไก่แจ้ที่สวยงามจะต้องขาสั้นรูปร่างสันทัดอกใหญ่หลังสั้นกระเบนหางใหญ่และหางบานระยะดกและยาวหางตั้งตรงหัวโตจักงอนลึกไก่แจ้ที่เกิดขึ้นจะคัดเลือกไก่แจ้ที่สวยงามไว้จำหน่ายเองส่วนไก่ที่ไม่ตรงตามมาตรฐานก็จะคัดและส่งจำหน่ายให้พ่อค้าคนกลางรับไปจำหน่ายในราคาถูกซึ่งอยู่ที่ตัวละไม่เกิน200บาทพ่อค้าที่ซื้อไปส่วนหนึ่งขายให้คนที่ต้องการไก่แจ้ที่ราคาไม่สูงไปเลี้ยงโดยไก่ที่ได้จากการเพาะพันธุ์จะได้ไก่แจ้คุณภาพดีตรงสเปคเพียงแค่ครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นไก่ที่ไม่ได้คุณภาพเกือบครึ่งโดยจะต้องนำมาคัดแยกไก่คุณภาพดีระดับ A และไก่คุณภาพขนาดกลางทำให้ราคาจำหน่ายแตกต่างกันไปด้วยโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่คู่ละ 1,000 บาทถึง 2,000 บาทหรือบางครั้งอาจจะมีราคาสูงไปจนถึงหลายพันบาทหรือหลักหมื่นบาทซึ่งถ้าไก่ได้รับรางวัลในการประกวดเวทีใหญ่และสีเป็นที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักสะสมเพาะพันธุ์ยากราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกตอนแรกมีเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแล้วก็คืออยากจะหาและอาชีพเสริมที่เป็นงานอดิเรกด้วยแล้วก็สามารถหารายได้ให้เลี้ยงครอบครัวได้ด้วยครับไม่ต้องออกไปไหนอยู่กับบ้านก็เลี้ยงได้ครับใช้เวลาทั้งกลางวันกลางคืนก็ดูได้ครับผมไม่ต้องออกไปนอกบ้านตลาดก็ยังมีต่างประเทศก็มีในประเทศก็เยอะครับผมก็คือส่วนใหญ่พ่อค้าก็จะมารับเองที่ฟาร์มเลยก็จะมีทาง Facebook ทาง LINE ทางโซเชียลครับเยอะตอนนี้ครับกระแสตอบรับดีครับไก่ผลิตไม่ทันนะคือโตไม่ทันปัจจุบันการเลี้ยงไก่แจ้ที่เกิดจากความชื่นชอบทำให้มีรายได้จากงานประจำมีเงินเข้ามาต่อเดือนเฉพาะการเลี้ยงไก่แจ้มากกว่าเดือนละ 10,000 บาทและบางครั้งก็ได้เงินรางวัลจากการนำไก่แจ้ไปประกวดด้วยส่วนการเลี้ยงไก่แจ้เลี้ยงง่ายการลงทุนไม่สูงทุกอย่างเน้นต้นทุนต่ำเพื่อให้เหลือกำไรมากที่สุดส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งผ่านทางแฟนเพจไก่แจ้บ้านเกษตรโคราชและเข้ามาดูที่ฟาร์มส่วนสายพันธุ์ที่ขายจำนวนมากจะเป็นไก่แจ้ขาวหางดำและขาวพอได้สายพันธุ์ที่สีนิ่งแล้วอย่างไรก็ตามผู้ที่เพาะพันธุ์ยังบอกอีกว่าหากคนเราเกิดความรักและความชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดจงลงมือทำเพราะจะทำให้เราได้อยู่กับสิ่งที่เรารัก
โดย